DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้าพอดแคสต์ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าของคุณในตลาดโลกจัดโดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์สวัสดีค่ะพบกับ DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้าพอดแคสต์ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าของคุณในตลาดโลกดิฉันชยาดาสิรินุกูลหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมแบรนด์ประเทศด้านการค้าค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเพลินพินิตรมรนักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ชำนาญการจากกลุ่มงานแผนและส่งเสริมภาพลักษณ์ค่ะวันนี้คุณชยาดาคะในฐานะที่คุณชยาดาเป็นหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมแบรนด์มาเองเนี่ยนะคะเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยแน่นอนจะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์แน่นอนเลยใช่ไหมคะแน่นอนเลยค่ะคุณเพิร์นพิษค่ะเรื่องของการสร้างแบรนด์สินค้าเนี่ยนะคะมีกลยุทธ์หลากหลายมากๆเลยให้เราได้ศึกษานะคะแต่ว่าที่อยากจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้ก็จะเลือกเอากลยุทธ์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์โลกในวันนี้ละค่ะมาก็คือการสร้างแบรนด์ดิจิทัลเพื่อการค้าออนไลน์ค่ะโอ้เรื่องนี้น่าสนใจนะคะนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของเราใช่ไหมคะค่ะเรื่องนี้เห็นได้ชัดเลยนะคะว่าหลังจากที่ทั่วโลกประสบปัญหาโควิดนะคะการค้าออนไลน์ก็เข้ามามีบทบาทอย่างมากแล้วก็มาอย่างรวดเร็วด้วยนะคะทั้งคนซื้อคนขายเนี่ยตั้งตัวกันไม่ทันเลยแหละแต่เราก็ต้องกระโดดเข้าไปให้ได้นะคะในโลกออนไลน์เรียกว่าไม่รู้เนื้อรู้ตัวกันเลยแหละต้องแบบว่าใช่ต้องลุยแล้วตอนนี้พอเราตั้งรับได้บ้างแล้วเนี่ยเราจะเดินหน้าต่อไปยังไงให้ประสบความสำเร็จในโลกการค้าออนไลน์ก็คงต้องมาดูกันค่ะค่ะเห็นด้วยกับที่คุณชยาดาว่านะคะว่าถ้าจะให้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงของการทำมาค้าขายเนี่ยมีผลมาจากการทำแบรนด์รวมไปถึงการใช้นวัตกรรมเนี่ยคงต้องมีเคสสตัดดี้ค่ะเดี๋ยววันนี้เรามีเรื่องราวดีๆนะคะจะมาเล่าให้ฟังค่ะเป็นเรื่องราวของนาฬิกากลุ่มไฮเอนด์นะคะหรือว่ากลุ่มสินค้าลักชัวรี่นั่นเองเรื่องนี้ค่ะสะเทือนวงการนาฬิกาหรูของสวิตเซอร์แลนด์เลยค่ะข้อมูลนี้ค่ะคุณชยาดาเราได้มาจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณนครแฟรงค์เฟิร์ตค่ะจากสาธารณรัฐเยอรมนีนะคะเรียกว่าที่นี่เขาก็เป็นแหล่งของสินค้ากลุ่มนาฬิกานะมีหลายแบรนด์ที่เป็นระดับโลกนะคะอยู่ตรงนี้นะคะมีรายงานมาว่าค่ะตอนนี้นาฬิกาสมาร์ทวอชเนี่ยนะคะได้เข้ามามีบทบาทแล้วก็ตีตลาดกลุ่มนาฬิกาหรูแตกไปเรียบร้อยแล้วค่ะเรียกว่าสถานการณ์ตอนนี้เรียกว่าวิกฤตนะคะยอดขายนาฬิกาสวิสเนี่ยร่วงระนาวเลยนะคะนอกจากยอดขายจะลดลงแล้วเนี่ยจากที่เคยมีงานแสดงสินค้าเนี่ยค่ะคุณชยาดานึกออกใช่ไหมคะงานเรียกว่างานแสดงสินค้านาฬิการะดับโลกเนี่ยใช่มารวมกันอ่ะใช่เราต้องเจอกันที่งานบาเซลเวิลด์นะคะที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะคะปีนี้ค่ะเจอพิษโควิดเข้าไปนะคะก็ถูกยกเลิกไปแล้วนะคะแล้วก็เลื่อนจัดไปอย่างไม่มีกำหนดด้วยค่ะแถมบรรดาแบรนด์นาฬิกาหรูเนี่ยของสวิตนะคะก็พร้อมใจกันนะคะถอนตัวที่จะเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วยค่ะตอนนี้เรียกว่าก็วิกฤตเลยนะคะเพราะว่าช่องทางทำมาค้าขายไม่เกิดขึ้นน่ะหยุดชะงักลงนะคะเกิดอะไรขึ้นทีนี้ก็เลยกลายเป็นโอกาสให้กับสินค้าตัวใหม่นะคะก็คือสมาร์ทวอทเนี่ยเป็น new segment นั่นเองนะคะของนาฬิกาที่กำลังโตขึ้นเนี่ยเข้ามาแชร์ส่วนแบ่งในตลาดอย่างก้าวกระโดดเลยค่ะสำหรับนาฬิกาสมาร์ทวอทเจ้าใหญ่นะคะอย่างเช่น Apple หรือว่า Garmin เนี่ยที่เรียกว่าเป็นแบรนด์ชั้นนำนะคะได้รับความนิยมจากทั่วโลกตอนนี้ก็เรียกว่าสบายๆเลยนะคะเรียกว่ายอดขายพุ่งกระฉูดกันเลยนะคะรวมไปถึงนะคะผู้ใช้เองเนี่ยเขาก็ยังมีความต้องการนะคะที่จะใช้สินค้ากลุ่มนี้เนี่ยมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแน่นอนนะคะแม้แต่ว่ากันง่ายๆเลยอย่างดิฉันนะคะกับคุณชยาดาเองเราก็มีกันคนละเดือนนะคะอย่างดิฉันก็ใช้ Garmin อยู่นะคะคุณชยาดาก็ใช้ Apple Watch นะคะมันเข้าถึงทุกคนแล้วจริงๆนะคะเพราะคุณสมบัติของเจ้านาฬิกาเนี่ยนะคะเขามีมากกว่าการบอกเวลาค่ะเขาสามารถที่จะช่วยให้ข้อมูลเราได้นะคะไม่ว่าจะเช่นเมื่อคืนเรานอนดีไหมเหมือนคุณภาพของการนอนของเราเป็นยังไงเราขยับตัวเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็อยากรู้นะสุขภาพเราเองอ่ะเราก็อยากรู้ใช่ค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราการเต้นของหัวใจฮาร์ทเรทต่างๆนะคะเรื่องของความดันเรื่องของระดับออกซิเจนในเลือดเนี่ยนะคะก็เป็นข้อมูลที่เรียกว่าตอนนี้ผู้คนหันมาสนใจอยากจะรู้แล้วก็บันทึกเก็บเอาไว้นะเป็น Big Data ส่วนตัวของเราเรียกว่าตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ในยุคนี้นะคะที่หันมาสนใจในเรื่องของสุขภาพเพิ่มมากขึ้นนะคะการใส่นาฬิกาสมาร์ทวอทช์เนี่ยทำให้ผู้คนรู้สึกดีนะคะรู้สึกเหมือนกับว่ามีผู้ช่วย
มีพยาบาลส่วนตัวนะคะมาคอยวัดฮาร์ทเรทของเราอย่างเงี้ยนะคะนอนหลับใช่ค่ะเรียกว่าเป็นเหมือนผู้ช่วยดูแลสุขภาพเสมือนจริงที่อยู่บนข้อมือของเรานี่เองนะคะติดตัวเราไปตลอดเลยใช่ค่ะนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่ทำให้เรามองเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าแม้แบรนด์ที่แข็งแรงนะคะต้องมีนวัตกรรมด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำเสนอสินค้าหรือว่าฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคเนี่ยนะคะก็ผู้บริโภคเนี่ยเขาแน่นอนนะคะเขามองหาในเรื่องของคุณสมบัติสินค้าที่สามารถใช้งานได้จริงนะคะยิ่งถ้ามีแบรนด์นะคะที่น่าเชื่อถือเนี่ยก็เรียกว่าได้ใจกันไปเลยนะคะก็เขาก็จะพักดีไม่เปลี่ยนใจไปนะคะเราก็จะเห็นได้นะคะเป็นตัวอย่างเลยว่าการพัฒนาสินค้านะคะการนำเอานวัตกรรมมาใช้วิธีการทำตลาดเนี่ยจะใช้แบบเดิมๆก็คงไม่ได้นะคะต้องทำยังไงก็ได้นะคะให้เข้าถึงผู้ซื้อได้นะคะรวมไปถึงอย่างเช่นการตลาดออนไลน์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าและพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยนะคะค่ะผู้ประกอบการไทยก็ต้องหันมาให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์ดิจิทัลแล้วก็การทำการค้าออนไลน์ให้มากขึ้นนะคะซึ่งทางกลุ่มงานแบรนด์ของเรานี่แหละค่ะมีหน้าที่ในการส่งเสริมการสร้างแบรนด์การค้าเรามีโครงการหลักๆนะคะอย่าง Mock4i นะคะซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมแบรนด์ผู้ประกอบการยุคใหม่สู่สากลนะคะสนับสนุนผู้ประกอบการอยู่แล้วตอนนี้ก็มีโครงการต่อเนื่องเพื่อต่อยอดสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการค่ะเป็นกิจกรรมต่อยอดบ่มเพาะแบรนด์ไทยสู่ตลาดออนไลน์ด้วยการสร้างแบรนด์ดิจิทัลด้วยค่ะเรียกว่าน่าสนใจมากเลยนะคะโครงการต่างๆก็มีการขยับนะคะปรับไปตามแบบว่าแนวโน้มใหม่ๆอย่างนี้โครงการที่คุณชยาดาเล่าให้เราฟังเนี่ยค่ะมีใครบ้างคะที่สามารถจะเข้าร่วมโครงการนี้ได้คะเนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการที่ต่อยอดนะคะเราก็จะคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการจากผู้ประกอบการที่ผ่านโครงการ Idea Lab รุ่นที่1และรุ่นที่2มาแล้วนะคะเพื่อนำมาพัฒนาศักยภาพต่อค่ะในมิติของด้านการสร้างแบรนด์และก็เพิ่มทักษะในด้านดิจิทัลนะคะโดยกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ผ่านช่องทางออนไลน์ให้สามารถใช้เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมดิจิทัลในการรุกตลาดเพื่อสร้างความแตกต่างในการดำเนินธุรกิจและก็ส่งผลให้มีการขยายมูลค่าการค้าระหว่างประเทศนะคะซึ่งเป็นการยกระดับแบรนด์ประเทศไทยสู่สากลด้วยค่ะใช่ค่ะเรียกว่าแม้ว่าวิชาความรู้หรือองค์ความรู้ต่างๆที่เรารวบรวมมาจะมีข้อมูลในด้านของการส่งเสริมให้เกิดความรู้ด้านของดิจิตอลเนี่ยนะคะวิธีการนะคะของเราอ่ะก็ไม่ใช่แบบดั้งเดิมนะคะไม่ใช่ว่าต้องมาเลคเชอร์กันนะต้องมารวมตัวกันนะคะเราเข้าใจนะคะว่าหลายท่านกังวลอยู่ยังไม่อยากออกจากบ้านนะคะก็วิธีการที่เราจะจัดกิจกรรมเหล่านี้เราก็ปรับรูปแบบนะคะให้เป็นเน้นออนไลน์เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะเพื่อที่จะให้ผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยได้เรียนรู้นะคะแล้วก็ฝึกแบบฝึกหัดนะคะจากกูรูต่างๆที่มาให้ข้อมูลกับเราเนี่ยนะคะจริงๆเอาไปใช้จริงกับธุรกิจของท่านนะคะโดยกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยเราก็จะใช้หลากหลายโปรแกรมนะคะที่เรียกว่าทันสมัยนะคะแล้วก็ทำให้ทุกท่านเนี่ยสะดวกสบายในการใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม Skype นะคะโปรแกรม Zoom โปรแกรม Line หรือแม้แต่ Facebook Live นะคะเราก็จะมีการไลฟ์ผ่านช่องทางของ DITP ของเราด้วยนะคะแล้วก็ทุกช่องทางกันเลยแหละใช่ค่ะมีคำถามอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถจะพิมพ์เข้ามาได้เลยจะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยตอบคำถามของท่านนะคะก็เพื่อที่จะเอามาเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการวิเคราะห์นะคะประเมินผลและติดตามด้วยค่ะให้คำปรึกษากับท่านรายบริษัทนะอย่างที่คุณชยาดาบอกนะคะว่าโครงการของเราเนี่ยคือการต่อยอดเรียกว่าสมมติว่าท่านมีโอกาสได้เข้ามาอบรมมาเจอเราแล้วมามีข้อมูลกับเราเนี่ยท่านจะมีประวัติของท่านอยู่นะเราก็พยายามติดตามว่าGrowth พัฒนาการของท่านเป็นยังไงท่านสนใจตลาดไหนเนี่ยเรียกว่าเราก็จะได้แนะนำท่านให้ได้ถูกต้องอย่างที่ท่านต้องการนะคะว่าหากิจกรรมที่เหมาะสมกับตัวท่านให้นะคะแล้วก็ติดอาวุธให้ในสิ่งที่ท่านควรรู้อย่างเรื่องของออนไลน์เนี้ยเป็นต้นนะคะก็คาดหวังนะคะว่าอยากให้แต่ละแบรนด์เนี่ยสามารถนำเอาความรู้นี้เนี่ยนะคะไปต่อยอดค่ะเป็นกลยุทธ์การสร้างแบรนด์แบบดิจิทัลของตัวท่านเองได้ค่ะค่ะแล้วถ้าสมมติว่าท่านได้มีการฝึกทำจริงนะคะก็จะสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้ละค่ะแล้วก็นวัตกรรมออนไลน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจของท่านนะคะแล้วก็สามารถที่จะขยายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะซึ่งสเต็ปต่อไปนะคะก็จะเป็นการทำกลยุทธ์การสร้างแบรนด์แบบดิจิทัลของตัวเองได้สามารถมีหน้าเว็บเพจของตัวเองบริหารจัดการที่เหมาะสมกับการทำธุรกิจระหว่างประเทศได้เองนะคะนอกจากนี้ก็ยังสามารถพัฒนาแบรนด์ผ่านช่องทางการขายออนไลน์ได้เองด้วยนะคะพอท่านค้าขายออนไลน์ได้จริงแล้ว
ก็จะทำให้มีส่วนแบ่งในตลาดดิจิทัลมากขึ้นแล้วก็ขยายฐานลูกค้าได้เพิ่มขึ้นด้วยค่ะอันนี้เรียกว่าเป็นความช่วยเหลือแบบครบวงจรเลยนะคะอย่างที่บอกว่าการสร้างแบรนด์แบบดั้งเดิมก็มีก็ต้องทำนะคะแต่ถ้าคุณอยากจะรุกช่องทางดิจิทัลคุณก็ต้องทำแบรนด์แบบดิจิทัลไม่เหมือนกันนะคะเรียกว่าคนละวิธีเรียกว่าน่าสนใจมากนะคะโครงการนี้ก็ฝากให้ทุกท่านนะคะติดตามด้วยนะคะก็สำหรับท่านผู้ประกอบการนะคะที่สนใจเรื่องของการทำแบรนด์แบบดิจิทัลการทำการค้าออนไลน์นะคะแต่ไม่มีโอกาสในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เนี่ยก็ยังสามารถมาขอคำปรึกษาได้นะคะมาหาเราได้นะคะที่กระทรวงพาณิชย์บางกะสอนะคะกลุ่มงานส่งเสริมแบรนด์ประเทศด้านการค้านะคะสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้าค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะเว็บไซต์ของเราค่ะ ditp-design.com นะคะในนี้นะคะอย่างที่บอกว่าอย่างที่คุณชยาดาเล่าให้ฟังว่าแม้เราจะมีกิจกรรมที่ exclusive เฉพาะเนี่ยแต่ถ้าหากท่านน่ะสมัครเป็นสมาชิกนะคะ member ของเว็บไซต์ ditp design อ่ะท่านจะมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลสำคัญสำคัญเหล่านี้ค่ะที่เราจะเปิดโอกาสให้เฉพาะสมาชิกของเรานะคะที่จะไม่พลาดทุกข่าวสารแล้วก็องค์ความรู้ค่ะแล้วก็ถ้าท่านใดนะคะสะดวกช่องทางที่คุ้นเคยอย่างเช่นโทรศัพท์นะคะยกหูเข้ามาได้นะคะสายด่วน1169ค่ะเรายินดีเป็นที่ปรึกษานะคะตอบได้ทุกคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการส่งออกค่ะค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะฝากทุกท่านกดติดตามพอดแคสต์ของเราเพื่อรับฟังข้อมูลเรื่องการค้าที่น่าสนใจใน EP ต่อๆไปหรือหากอยากฟังย้อนหลังใน EP ที่ผ่านๆมานะคะก็สามารถกดเข้าไปฟังกันได้เลยค่ะสำหรับ EP นี้นะคะเราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะDITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้าติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมดีๆเพิ่มเติมได้ที่ www.ditp-design.com หรือสายด่วน1169